สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและตอนนี้เราอยู่ในลานทดสอบนิสสันอัลเมร่าใหม่นะครับที่ขับผ่านกันไปนี่ฮะนี่คือนิสสันอัลเมร่าใหม่แล้วเดี๋ยวผมกำลังจะได้ลองขับนะครับตอนนี้เป็นคิวของท่านอื่นอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะได้คิวในการทดลองขับนะครับต่อจากตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูเรามาชมบรรยากาศการทดลองขับกันดูก่อนนะครับนี่ฮะก็จะเป็นการลองขับแบบสั้นๆนะครับนี่นะฮะตามไปดูกันนะนี่คือการลองขับแบบสั้นๆสัมผัสแรกของทางนิสสันอัลเมร่านะครับนี่นะฮะเป็นสถานีแบบให้เราลองฟีลลิ่งของพวงมาลัยแล้วก็ฟีลลิ่งของการเข้าโค้งนะครับนี่นะครับเป็นการลองขับแบบสั้นๆครับแล้วก็ลองอัตราเร่งก็สารภาพตามตรงนะครับผมลองมาแล้ว1รอบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปนั่งลองอีกครั้งนึงนะครับนี่ฮะมีการลองเบรกด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเขาจะชูตออกมานะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันอัลเมร่านี่ฮะเป็นการลองขับครั้งแรกครับนี่นะครับนี่นะครับก็เล่าเบื้องต้นคร่าวๆก่อนจากที่ตะกี้ผมได้ไปทดลองขับมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมอีกครั้งนึงขับดีขึ้นกว่าอัลเมร่าเดิมอย่างชัดเจนมากๆนะครับด้วยพิกัดกำลังเครื่องยนต์100แรงม้าเครื่องยนต์ 1.0 ลิตร100แรงม้านั้นอัตราเร่งดีขึ้นชัดเจนมากๆนะครับการตอบสนองของพวงมาลัยคือสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของเจ้าอัลเมร่าใหม่นี่ก็ว่าได้เลยนะครับสำหรับผมนะจากการที่ได้ไปทดลองขับแบบเบื้องต้นมาแล้วอย่างนี้ฮะได้เข้าโค้งแล้วก็โค้งผมเข้าแรงมากนะผมบอกไว้ก่อนว่าผมเข้าแรงมากเข้ามาเต็มๆแล้วก็ดึงเบรกดูจังหวะคิดว่าเหมือนจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดนะครับสามารถคอนโทรลได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมั่นใจนะครับเอาละครับถึงคิวของผมในการทดลองขับแล้วนะครับนะฮะนี่เขาจะเบรกให้ดูนะฮะเอาแล้วฮะตามไปขึ้นรถพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เป็นคิวผมในการทดลองขับแล้วเดี๋ยวเล่าไปขับไปครับนี่นะฮะไฟหน้านะครับตัวสเปคต่างๆนะครับนี่นะครับนี่นะฮะไฟหน้านะครับแล้วก็สวัสดีครับครับผมก็เดี๋ยวเซตอัพกันนิดนึงครับเบาะไว้ก่อนว่าไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะแบบปรับแมนนวลใช้มือนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะขยับนิดนึงให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยก่อนนะครับพวงมาลัยบอกเลยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเบามือมากๆครับแล้วก็เลี้ยวเนี่ยแม่นยำมากจากที่ได้ลองมาเมื่อกี้นะครับจากที่ได้ลองมาแล้วนะครับมาพร้อมแล้วไปกันเลยรอบแรกไปกันเบาๆนิดนึงนะครับโอเคครับคันที่2เชิญครับขับต่อไปเลยครับนี่ครับพวงมาลัยเนี่ยตอบสนองเบามือมากแล้วก็เข้าโค้งแม่นยำมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับน้ำหนักเบรกเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่านิสสันทำออกมาได้ประทับใจเลยครับสำหรับเจ้าตัวอัลเมร่านี้นะครับเบรกแล้วหัวไม่ทิ่มครับเนี่ยกดไม่ใช่ว่ากดนิดเดียวแล้วหัวทิ่มเลยเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับตามสไตล์รถญี่ปุ่นคันนี้ไม่ใช่ครับน้ำหนักเบรกพอดีเท้าครับคันเร่งเบาเท้าดีครับเนี่ยเบรกหัวไม่ทิ่มนะครับเนี่ยฮะถ้าขับกันแบบค่อยๆเบาๆแบบนี้สบายๆครับจังหวะเข้าโค้งรัศมีวงเลี้ยวแคบมากนะครับนี่ฮะครับนะครับช่วงล่างเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกได้ว่าเจ้าอัลเมร่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับถ้าเทียบกับอัลเมร่าตัวเก่านะครับใครต่อจอยกันครับนี่นะครับ
เดี๋ยวเราไปได้เลยครับเราไปได้เลยนะครับไปได้เลยครับอัตราเร่งเดี๋ยวผมจะเร่งแบบเต็มเท้าให้ดูนะครับบอกเลยว่าถ้ากดแบบเต็มๆครับเบรกครับถ้ากดแบบเต็มๆครับถอยหลังช่วงต้นตอนออกเนี่ยมีอาการรอรอบ okay. อันนี้ชัดเจนครับเข้ามาประตูเลยครับมีการรอรอบแต่ถ้ารอบเกินสัก 2,500 รอบ 2,500 รอบขึ้นไปเนี่ยพุ่งเลยครับรถจะค่อนข้างพุ่งปู๊ดออกมาเลยครับแต่ว่าถ้าช่วงต้นเนี่ยบอกเลยว่ามันจะช้านิดนึงคุณต้องทำใจรอนิดนึงส่วนนึง2ส่วนประกอบการที่ทำให้มันมีอาการรอรอบแบบนี้ส่วนนึงมาจากการที่ใช้เทอร์โบนะครับเป็นรถเครื่อง 1.0 เทอร์โบเพราะฉะนั้นต้องรอรอบของเทอร์โบนิดนึงส่วนที่2คือความที่เขาเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ซึ่งเป็นบุคลิกมาตรฐานของเกียร์ CVT อยู่แล้วที่ว่าช่วงต้นในการออกตัวเนี่ยมันจะต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับข้อดีแน่นอนฮะว่ามันทำให้รถไม่กระชากไม่กระโชกโคกฮากแล้วก็เหมาะกับการเป็นรถครอบครัวใช้งานแบบขับง่ายๆขับสบายๆไม่ค่อยเวียนหัวนี่คือข้อดีของเกียร์ CVT รวมถึงการประหยัดน้ำมันด้วยสำหรับเกียร์ CVT นะครับแน่นอนข้อเสียถ้าคุณอยากสนุกสนานมันรอรอบในจังหวะที่ออกตัวแบบแรงๆแบบนี้นะครับลองดูอีกทีนะครับลองไปกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับทีมงานพร้อมไหมสักครู่นะไปได้ไหมครับพี่วินไปเลยครับโอเคไปเลยครับเชิญครับเนี่ยเราก็ค่อยออกตัวคือถ้าออกตัวแบบธรรมดาค่อยๆไปเนี่ยสบายมากไม่อืดนะครับรถไม่มีอืดเลยแม้รถเครื่องยนต์คันเดียวแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเทอร์โบครับไปต่อเจอเลยครับสนใจครับแต่ถ้าเอาสนุกนะฮะรอบนี้ผมจะขับแบบอย่างเงี้ยฮะได้ครับเชิญเลยเข้าแบบเต็มๆเลยฮะโค้งแบบสวยๆเนียนๆคือเข้าได้แบบเนียนๆเลยฮะเนี่ยฮะโค้งแคบๆใช้สปีดเข้ามาพวงมาลัยคมมากครับคือขับแล้วรู้สึกได้เลยว่าถ้าคุณมีอัลเมร่าเก่าอยู่อยากขายฮะมาซื้อคันใหม่นี่เรื่องจริงง่ายๆเลยฮะคือรู้สึกได้เลยว่าคือมาลองฮะมาลองเลยแล้วคุณจะรู้เบรกครับเบรกครับการเบรกคือเบรกรู้สึกได้เลยว่าระยะเบรกนั้นค่อนข้างสั้นลงกว่าเดิมนะครับคือเบรกแล้วรู้สึกว่าเราเอาอยู่ครับแม้จะเลยจุดที่เขาบอกว่าให้เบรกเถอะเพื่อความมั่นใจนะครับแต่ว่าผมก็ทะลุขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันจะเบรกได้ไหมก็เบรกอยู่นะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยมั่นใจได้นะครับอีกหนึ่งรอบนี่คือรอบสุดท้ายแล้วก็จะขับกันไปแบบธรรมดาสบายๆนะครับให้รู้ว่าฟีลลิ่งเบื้องต้นโดยในแง่ของภาพรวมแล้วผมบอกได้เลยว่ามี improve มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเอาเมล่าเดิมอย่างชัดเจนถ้าเทียบกับคู่แข่งในคลาสอีโคคาร์ด้วยกันตัวเนี้ยณเวลานี้เลยนะณเวลานี้ตัวนี้คือเบสอินคลาสได้เลยนะครับได้ลองขับแค่นี้ถามว่ากล้าฟันธงขนาดนั้นเลยหรือใช่ครับด้วยการตอบสนองของเครื่องยนต์แบบนี้ครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันต้องใช้คำว่าจัดจ้านนะครับเครื่องยนต์ 1.0 ลิตรเทอร์โบตัวนี้ทำได้ดีแต่แน่นอนฮะเดี๋ยววันที่25พฤศจิกายนนี้มันจะมี 1.0 ลิตรเทอร์โบจากค่าย Honda ออกมาอีกมันจะทำให้เจ้าตัวอเมร่ายังเป็นที่1อยู่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอต้องรอหลังวันที่25พฤศจิกายนนี้นะครับแต่ณเวลานี้วันนี้ใน segment Eco Car นะครับเจ้าอเมร่าถือว่าเป็น Best in Class นะครับคันแรกเหลือกี่ไดเวอร์อ่ะหมดแล้วนี่ครับชอบมากฟีลลิ่งควงอะไรแล้วก็นี่เขาให้ชูนะครับเนี่ยมีเพียงเรื่องของการรอรอบในส่วนของจังหวะที่ถ้าเราต้องการการเร่งที่รวดเร็วในช่วงจังหวะออกตัวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาแต่ประการใดถ้าคุณไม่ได้เอาไปขับเป็นรถแข่งนะครับนี่ฮะมีคนถามว่ามีโหมดกี่โหมดครับมีโหมดกี่โหมดมีโหมดสปอร์ตอีกหนึ่งโหมดนะครับมีโหมดธรรมดาโหมดนอกกับโหมดสปอร์ตนะครับ3คน2ถามว่า1ไดเวอร์ถ้าตะกี้นี้ไปเปรียบเทียบระหว่างโหมดสปอร์ตกับโหมดธรรมดาแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแน่นอนต้องมีคำถามนี้นะฮะโหมดสปอร์ตจะกระชับกว่าแต่ว่าไม่ได้มากจังหวะอัตราเร่งในช่วงออกตัวเหมือนเดิมครับไม่ต่างจาก
ตัวที่เป็นโหมด normal สักเท่าใดนักนะครับก็ต้องบอกว่ามันใส่โหมดสปอร์ตเนี่ยมันคุณจะรู้สึกในช่วงความเร็วสูงๆนะครับในช่วงที่รอบขึ้นไปสูงแล้วนะครับก็หมดรอบนะฮะก็เชิญครับเชิญครับดีครับบอกเลยว่าเป็น best in class ในโหมด eco car แบบนี้คือหลังจากที่ได้ลองมาคือแน่นอนชอบในส่วนของตัวอัตราเร่งนะครับแต่ว่ามีรอรอบในช่วงต้นถือว่าโอเคเพราะว่าเกียร์1เป็นเกียร์ CVT 2เป็นรถแบบมีเทอร์โบเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติของรถแบบนี้คือข้อดีมันไม่พุ่งคนที่นั่งข้างหลังถ้าเป็นรถครอบครัวเขาก็จะสบายแต่ว่าถ้าเอาความเร็วสูงถ้ารอบเกิน 2,500 รอบไปแล้วเนี่ยมาเลยมันพุ่งมันไปทีนี้เหลืออย่างเดียวคือตอนความเร็วสูงแล้วสิ่งที่ชอบที่สุดคือพวงมาลัยคมพวงมาลัยมันคมแบบเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราขับแล้วเรามั่นใจใส่เข้าโค้งใส่อะไรแบบเงี้ยไม่หลุดด้วยเหลือความเร็วอย่างเดียวคือตอนขับความเร็วสูงว่านิ่งแค่ไหนยังไม่รู้เพราะว่าวันนี้เป็นสั้นๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับตะกี้อันนี้ให้ความเห็นกับผู้บริหารไปนะฮะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเบื้องต้นในการทดลองขับครั้งแรกนะครับสัมผัสแรกชิมลางสั้นๆกันแบบนี้ครับ